ชาวแบร์ไตบัสครับตอนนี้ต้าอยู่ที่เมืองอนาฮามแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นที่จัดงานของ Star Wars Celebration ประจำปี2022ต้าจะพาไปดูที่มันเป็นไฮไลท์หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างต้าเลือกมาให้แล้วไปดูกันฮะตอนนี้ต้ากำลังพาเข้าไปดูในโซนขายของก็จะมีช็อปของ Official เองด้วยนะฮะมีป๊อปฟังโกมีอะไรแบบนี้ไปดูกันครับตอนนี้ฮะลงทางอีไอ้บ้าเอ้ยลงทางจริงเข้าไปทางนู้นจะมีเวทีเล็กด้วยนะครับมีอะไรน่าตื่นเต้นนี่มาถึงแล้วฮะตอนนี้ต้าอยู่ที่หน้าช็อปของโคโตบุกิยะนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตของเล่นพาไปดูงานเขาดูแต่ละตัวสิฮะแต่ว่าต้าให้ไฮไลท์เลยนะต้องตัวนี้ Darth Vader Industrial Empire ตัวนี้เลยเดี๋ยวถ้าเดินเจอในงานอีกโดนกลับบ้านแน่นอนผมว่าผมต้องโดนแน่เลยเนี่ยโคมไฟ R2 เนี่ยมันดูน่าสนใจมากๆเลยนะฮะกลับบ้านกันเถอะน่ารักขนาดนี้อย่างด้วยมีซิติเซนโบบ้าเฟสสวยมากสวยมากเทียบเลยเทียบเลยรวมไปถึงบล็อกลันช์นี่ก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเหมือนกันนะฮะไม่ใช่จะมีเฉพาะของมนุษย์นะฮะเนี่ยของน้องหมาก็มีน้องหมาน้องแมวดูดิเป็นปอกคอคอล่าเย็นวันที่2ครับเราเนี่ยจะย้ายจากไอตัวอนาฮามคอนเวนชั่นเนี่ยมาอยู่กันที่ดิสนีย์แลนด์คนอย่างลั่นเยอะมากเดินหลงๆมาอยู่ในอะไรก็ไม่รู้มีอะไรอย่างนี้ตอนนี้ตาตัดนะตัดนะตอนนี้ตาอยู่ที่หน้าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ตอนนี้ตาอยู่ที่หน้าเครื่องเล่นไม่รู้เป็นเครื่องเล่นหรือโชว์อ่ะมันเป็น Rise of the Resistance ขอเข้าไปดูก่อนถึงที่แล้วเฮ้ยว่าตามเรื่องเขาบอกต้องไปโดนสอบสวนเลยต้องไปโดนสอบสวนปักกิ่งเพราะชำอะไรแบบนี้เป็นการสอบสวนไม่ใช่ใช่ยานบนยานไคโรเลนวันแลนด์บนยานไคโรเลนAll sympathizers proceed down the corridor for interrogation. รอไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้เข้ามาที่ห้องต่อไปแล้วเขาให้มาตรงนี้ดูกันโดนควบคุมตัวมานี่ไม่ได้มาเองนะนี่โดนควบคุมตัวอยู่ Orange into the cell. ตาเราแล้ว Red into the cell. อะไรเนี่ยคุกเมื่อกี้คือตอนแรกอะเราโดนจับขึ้นมาบนยานของไคโรเลนแล้วก็ไคโรเลนมาถามนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีฝ่ายรีซิสแตนต์กำลังมาช่วยเราอยู่คนสนุกเลยเหมือนจะจบแล้วเลยแหละเฮ้ยเหมือนยังไม่พอนะเอาอีกโอ้ยจบแล้วทุกคนนะสนุกเลยสนุกมากแล้วก็นอกจากของเล่นเนี่ยเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกเมอร์เชนไดส์อะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วนอกจากพวกเมอร์เชนไดส์เนี่ยมันจะมีโชว์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามีโชว์อะไรเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้ดูกันนะตอนนี้ฮะถึงเวลาที่เขาจะจัดแสดงโชว์พลุตอนนี้ถึงเวลาเป๊ะๆเลยตอนนี้มีเสียงซาวด์แทร็กของไม่ดันแล้วมีเสียงซาวด์แทร็กเป็นแมนดาลอเรียนขึ้นมาเดี๋ยวกำลังจะมีมาร์ชครับผมจะเป็นเดินขบวนของอะไรนะ First Order มาดูกันว่าเป็นไงนี่เขาจัดที่จัดทางกันอยู่เดี๋ยวจะเป็นขบวนเดินมาจากทางนั้นเลยเดี๋ยวให้ดูอ
อนนี้ครับต้าก็อยู่หน้านิทรรศการนะฮะที่เขาเอาของพวกประกอบฉากพวกของเบื้องหลังพร็อพอะไรต่างๆเนี่ยของ Mandalorian แล้วก็ Boba Fett เนี่ยมาจัดแสดงโชว์อยู่ข้างในนี้คนเยอะมากคนเยอะมากต่อแถวกันเยอะมากๆฮะเดี๋ยวต้าจะพาเข้าไปดูข้างในเนาะว่าเป็นยังไงไปเป็นยานโปรโตไทป์ในเรื่อง Mandalorian เต็งมีถึงข้างในนู่นเลยอ่ะดูดิเข้าไปข้างในได้ด้วยมั้งเนี่ยไปดูที่ห้องต่อไปอุ้ยตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเป็นแบบของโปรโตไทป์ใช่ไหมนี่ไซส์ขนาดจริงโคตรเท่สตาร์ไฟเตอร์ครับทุกคนมีโกรกูนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเป็นแมนโดด้วยนะโคตรเจ๋งปืนซอมซูเปอร์ดาร์คเซเบอร์ฮะน่าจะเป็นพวกพร็อพประกอบฉากต่างๆที่เอามาใช้ที่ใช้จริงๆแหละตัวนี้ในโบบ้าไงจาว่าชาวจาว่าข้างหลังผมตอนนี้ฮะเป็นการประกวดคอสเพลย์ของเด็กๆแหละเดี๋ยวพาไปดูกันว่าน่ารักขนาดไหนโคตรน่ารักเลยและทั้งหมดนี้นะครับคืองาน Star Wars Celebration 2022ที่แบร์ไตบัสเราเก็บตกบรรยากาศมาฝากกันครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะงานนี้จะจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีรับรองว่า Star Wars Star Wars หรือคนที่ชอบหนังจักรวาลนี้นะครับถ้าได้มาเยือนสักครั้งต้องมีฟีลอยากกลับมาเยือนงานนี้ทุกปีแน่นอนฮะแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบร์ไตบัสไว้ด้วยนะครับรับรองจะมีคอนเทนต์ Exclusive แบบนี้ให้ชมอีกเรื่อยๆเลยครับ